ประจำวันพุทธที่29สิงหาคมพุทธศักราช2561ครับกับการเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ของ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้กับผมครับพิพัฒน์อรรถพุทธครับข่าวแรกนะครับเราไปกันที่จังหวัดสุขโขทัยครับชาวสุขโขทัยครับประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในราชการที่9ทุกวันที่28ของทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช2561ครับ ที่วัดราทธารามตำบลทับพ,พึ่งอําเภอศรีสํโรงจังหวัดสุขโขทัยในรัทธาคดเจ้าพลายุรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานฝ่ายคารวสและพระราชวิมลเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัยประธานฝ่ายบรรบชิตประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพ,อพอระพรชยมงคแลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพย,พยาวาราังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกริจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 โดยมีพระสงฆ์สมมามเณรข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวทั้งนี้ครับสืบเนื่องจากมติมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ประจำปีพุทธศัการาช2561โดยประกอบพิธีทุกวันที่28ของเดือนพร้อมกันทั่วประเทศเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหาการุณธิคุณตลอดจนเพื่อให้ส่วนราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสทำความดีถวายพระพรชยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่วัดหนองมะกอกจังหวัดอุทัยธานีนายไมตรีไตติลาน,านันรองพ้ว่าการจังหวัดอุทยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีพระราชอุทยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์70รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาและประสบกานิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรรธิคุณและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีแก่ปวงชนชาวไทยด้วยครับ ปริมาณน้ำฝนนะครับจากต้นน้ำน้ำพุงอำเภอด่านซ้ายไหลมาสมทบกับแม่น้ำป่าส้า